ที่มาโรงเรียนวิชาธรรมจักรเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เข้าเรียน DOU ค่ะเพราะว่าธรรมจักรเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะหลังจากมาเรียนวิชาธรรมจักรนี่ได้รู้ความหมายนะคะได้รู้ความหมายก็เลยนำมาปรับใช้กับชีวิตอยากจะรู้ว่าบทสวดเนี่ยมันแปลว่าอะไรความหมายแต่ละคำเนี่ยลึกๆเนี่ยแปลว่าอะไรเราก็เลยว่าอยากจะมาเรียนวิชานี้พอเรารู้ความหมายเนี่ยเราก็รู้ว่ามันลึกซึ้งมากเลยนะคะวิชาธรรมจักรเนี่ยสอนให้คนเข้าใจธรรมชาติชีวิตในแง่ที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีดับไปก่อนที่จะเรียนวิชาธรรมจักรอะค่ะเรายังไม่รู้ความสำคัญแต่พอเราลงเรียนวิชาธรรมจักรเรารู้แล้วว่าบทสวดนี้มีความสำคัญเราก็เลยตั้งใจสวดค่ะหลังจากที่สวดแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องคำแปลนะคะปลื้มค่ะแล้วก็มีสมาธิมากเวลาหลังจากที่เราสวดไปแล้วทำให้จิตใจเรานิ่งมากใจเย็นขึ้นนะคะพ่อบ้านนะคะก็อารมณ์เย็นดีอารมณ์ดีขึ้นนะคะได้บุญเกิดความเมตตามาอะไรแล้วจิตใจมันสบายจิตใจมันนิ่งมันมีความสุขคำหนึ่งเนี่ยเราจะรู้แปลความหมายไหมเข้าใจไหมการเรียนนี่ให้ประโยชน์มากค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนวิชาธรรมจักรแล้วได้สวดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ด้วยตัวเองขอเชิญทุกท่านนะคะอย่าปล่อยโอกาสทองนี้ไปนะคะขอให้ทุกท่านมาโรงเรียนวิชาธรรมจักรนะคะเพราะว่าได้ประโยชน์มากๆค่ะเชิญชวนให้ทุกๆคนนี่มาสวดมันจะมีประโยชน์ต่อตัวแล้วก็ชีวิตมากเลยค่ะ